ขอบคุณโดเนท10บาทจากคุณอมรินทร์หลวงจิตด้วยนะครับส่งข้อความมาว่าสนุกมากมากมากครับสู้ๆๆผมก็นึกว่าแรปเอกโจ้ยาบ้าซึ่งคุณอมรินทร์โดเนทมาถึง2ครั้งเลยนะฮะแล้วก็ขอบคุณโดเนท20บาทจากคุณทาตรีด้วยนะครับแล้วก็ขอบคุณโดเนท100บาทที่โอนมาจากธนาคารกรุงศรีอยุธยาด้วยนะฮะขอบคุณโดเนท100บาทจากธนาคารกรุงเทพด้วยนะฮะซึ่งเงินที่ได้มานี้นะฮะก็เอาไปจ้างแปลทั้งหมดเลยนะครับจะได้ผลิตคลิปออกมาไวๆนั่นเองฮะถ้าพร้อมแล้วก็ไปชมซิลพลังวิญญาณต่างโลกได้เลยฮะเริ่มเรื่องมานะฮะก็ตัดภาพมาที่สนามบินเมืองจางเบนะฮะเวลา 2:00 ซึ่งซิลได้เดินทางมาหาเนเมียวเพื่อตามล่าสัตว์อสูรนั่นเองฮะและเมื่อซิลได้เดินทางมาถึงซิลก็ได้โทรหาเนเมียวฮัลโหลเนเมียวตอนนี้ฉันเดินทางมาถึงเมืองจางเบแล้วนะแล้วตอนนี้กำลังหารถไปที่หมู่บ้านบนภูเขาคุณถังบางทีวันนี้ก็พักที่จางเบก่อนก็ได้นะครับแล้วซิลก็ตอบไปว่าไม่เป็นไรฉันกำลังจะไปเดี๋ยวนี้แล้วเดี๋ยวโทรกลับนะโอเคครับแล้วจากนั้นซิลก็ได้มาพบกับแท็กซี่แล้วซิลก็ได้เข้าไปคุยกับแท็กซี่นายพาฉันไปที่หมู่บ้านบนภูเขาได้ไหมขอโทษด้วยนะครับผมขับได้เฉพาะในเมืองเนี่ยแล้วจากนั้นก็มีเสียงคนพูดขึ้นมาว่าฉันพาไปได้นะข้าพาไป500หยวนคิดว่าไงล่ะแล้วจากนั้นซิลก็ตกลงที่จะไปกับชายหน้าบ่าคนนี้ซึ่งตอนนี้รถก็ได้ขับออกมาจากสนามบินจางเบแล้วนะฮะแล้วคนขับรถก็ได้พูดขึ้นมาว่านี่พี่ชายดู GPS ตลอดเลยนะครับกังวลใจอะไรหรือเปล่าไม่ต้องห่วงนะครับผมเกิดที่หมู่บ้านนั่นเป็นเกียรติที่ได้พาไปนะครับแล้วซิลก็ตอบไปว่าปลอดภัยไว้ก่อนนะแล้วคนขับรถก็ได้พูดขึ้นถูกต้องแล้วครับอย่างที่บอกอาจจะมีพวกโจรมาทำร้ายเอาได้มีบางอย่างที่คุณน่าจะรู้เอาไว้นะครับแล้วจากนั้นเขาก็ได้เบรกรถกระทันหันผมก็เป็นหนึ่งในพวกโจรนั่นลงจากรถซะแล้วซิลก็ได้พูดขึ้นมาว่าโหจริงดิแล้วตอนนี้นะฮะซิลก็ได้ลงมาจากรถแล้วนะครับคุณนี่ฉลาดจริงนะส่งเงินมาแล้วฉันจะปล่อยนายไปอะไรกันแค่นั้นเองเหรอแล้วจากนั้นฉันก็จะฆ่านายไงแล้วซิลก็ได้พูดกับโจรขึ้นมาว่านายเคยได้ยินไหมว่าปีศาจจะถูกกำจัดโดยซาตานเนี่ยนี่พี่หน้าบากอย่าเสียเวลาไปคุยกับมันตัดหัวมันเลยนายกำลังจะบอกว่านายจะเป็นซาตานแล้วมาจัดการพวกเรางั้นเหรอตลกเป็นบ้าแล้วซิลก็ได้ตอบไปว่าถ้านายให้เงินฉันฉันจะยอมปล่อยพวกนายไปนะไอเวนนี่กล้าดีชะมัดแล้วจากนั้นโจรก็ได้แทงเข้ามาที่ซิลแต่ว่าซิลก็ได้จับมีดนั้นไว้ด้วยมือเปล่าแล้วจากนั้นซิลก็ได้เหวี่ยงมีดนั่นออกไปพร้อมกับโจรคนนั้นต้องบอกได้เลยนะฮะว่าแรงเหวี่ยงนั่นทำให้โจรนี่ปลิวเลยนะฮะแล้วจากนั้นซิลก็ได้งอมีดสปาร์ตานั่นโอกาสสุดท้ายจะเอาเงินมาหรือจะโดนกระทืบซึ่งตอนนี้นะฮะไม่รู้ว่าใครเป็นฝ่ายปล้นใครแล้วนะครับแล้วไอ้หน้าบากก็ได้หันปืนมาจ่อซิลไอเวนนี่ปากดีมากเลยนะแล้วจากนั้นไอ้หน้าบากก็ได้ยิงปืนใส่ถังซิลปังแล้วลูกกระสุนปืนก็ได้พุ่งเข้ามาใส่หน้าซิลเต็มๆเลยนะฮะแต่ว่ามันก็ไม่ได้ทำให้ซิลละคายเคืองเลยแม้แต่น้อยหลังจากที่ไอ้โจรหน้าบากได้เห็นอย่างนั้นเขาก็ตกใจเป็นอย่างหนักแล้วซิลก็ได้พูดขึ้นมาว่าตอนนี้แกหมดโอกาสแล้วล่ะชิบหายแล้วแล้วตอนนี้ซิลก็ได้เดินทางมาถึงหมู่บ้านบนภูเขาแล้วนะฮะซึ่งตอนนี้ก็เป็นเวลา 4:00 เรามาถึงแล้วครับซึ่งสภาพของไอ้หน้าบากตอนนี้นะครับเละเลยนะฮะแล้วซิลก็ได้พูดขึ้นมาว่าขอบใจแล้วอย่าไปไหนล่ะเดี๋ยวฉันไปหาเพื่อนของฉันก่อนแล้วฉันก็อยากรู้จักพื้นที่แถวนี้สักหน่อยนะพี่หน้าบากไม่มีปัญหาครับเรียกผมหน้าบากเฉยๆก็ได้ฉันจะเก็บเงิน 20,000 หยวนของนายไว้และคนของนายไม่มีปัญหาครับอยากได้อะไรก็บอกผมมาได้เลยแล้วซิลก็ตอบไปว่าจำสิ่งที่แกพูดไว้ด้วยล่ะฉันจะให้แกชดใช้ถ้าแกทำตามที่พูดไม่ได้แล้วฉันก็จะไม่ยกโทษให้ด้วยฉันว่าในเมียวน่าจะอยู่ที่นี่แหละแล้วจากนั้นก็มีเสียงในเหมียวพูดขึ้นมาว่าไปเที่ยวไหนมาครับคุณถังกำลังรออยู่เลยครับนี่คือลูกน้องผมสวัสดีครับคุณถังนี่นายมีพลาสเตอร์ติดที่หน้าไว้ค่อยคุยกันครับคุณถังตอนที่ผมออกไปสำรวจแร่วัตถุดิบมาทำยาที่อยู่รอบๆบนภูเขาที่เกิดจากหลุมอุกกาบาตทีมของผม
ได้ไปสำรวจเมื่อ3วันก่อนแต่ก็ได้เจอกับพวกสัตว์ป่าเข้าพวกเราก็เลยหลงในภูเขาสัตว์ป่าตัวนั้นมองด้วยตาเปล่าไม่ทันเลยพวกมันเคลื่อนไหวเร็วมากคนบางส่วนของผมเกือบตายผมเลยต้องทุลักทุเลช่วยกันออกมาแล้วซิลก็ถามไปว่านี่นายสู้กับสัตว์ป่าที่คิดว่าเลเวลมันสูงกว่าจระเข้ที่เราเจอที่เกาะแก้วมังกรงั้นเหรอตอนนั้นคุณได้ช่วยผมไว้มากผมพูดตรงๆเลยนะสัตว์ป่าตัวนั้นที่ผมเจอมันฉลาดมากไม่อยากเชื่อเลยว่าจะมีสัตว์ป่าที่ฉลาดอยู่แถวนั้นด้วยเพราะฉะนั้นก็คงต้องใช้เวทมนต์ในการกำราบพวกสัตว์ป่านั่นและพรุ่งนี้เช้าฉันจะเตรียมอุปกรณ์ที่มีประสิทธิภาพสูงฉันต้องการให้นายช่วยจัดการให้ได้ไหมเกี่ยวกับอุปกรณ์พวกนั้นคุณถังไม่ต้องเป็นห่วงครับยานั่นที่คุณถังขายให้มันช่วยฟื้นฟูให้พวกเราดีมากเป็นสิ่งที่ดีและตอนนี้ฉันได้ทำยาอายุวัฒนะที่ได้จากมอนสเตอร์ที่ตายไปแล้วแล้วก็ยาสมุนไพรระดับสูงมาให้ฉันได้ทำมันมาอย่างดีเพื่อที่จะรักษาได้รวดเร็วขึ้นฉันให้นายฟรีเลย1อันตัดภาพมาที่เช้าวันต่อไปเวลาบ่าย3เร็วเข้าไปกันได้แล้วใครจะไปกับคุณถังเขาไม่ได้นอนเมื่อคืนเขาต้องการการพักผ่อนแล้วเช้านี้เราต้องไปซื้ออุปกรณ์กันด้วยแล้วจากนั้นถังซิลก็ได้เดินออกมาจากห้องพักแล้วซิลก็ได้พูดขึ้นไม่จำเป็นหรอกโทษทีที่มาสายนะพวกเราไปกันเถอะและตอนนี้ถังซิลก็เดินทางไปบนภูเขาที่อยู่ในเมืองจางเบแล้วนะฮะสัตว์อสูรที่คุณพูดถึงคือสัตว์อสูรระดับสูงงั้นเหรอแล้วซิลก็ตอบไปว่าใช่แล้วสัตว์อสูรพวกนั้นมีความฉลาดและความคล่องแคล่วพวกมันจะมองหาผู้บุกรุกแล้วจากนั้นพวกมันก็จะไล่ล่าเว้นแต่พวกมันจะปกป้องอะไรสักอย่างอยู่หรือบางทีอาจจะเป็นสัญชาตญาณของมันที่ต้องการเพิ่มเลเวลแต่พวกมันคงจะไม่ยอมปล่อยผู้บุกรุกออกนอกอาณาเขตได้ง่ายๆคุณกำลังจะบอกว่าถ้าพวกเราหนีออกมานอกอาณาเขตที่พวกมันอยู่มันจะไม่ตามงั้นเหรอแล้วซิลก็ตอบไปว่าถ้าการตรวจสอบร่องรอยอุกกาบาตนั้นถูกต้องมันก็เป็นอย่างที่ฉันคิดนั่นแหละพวกนั้นปกป้องอะไรบางอย่างหรือมีสัตว์เลเวลสูงอยู่ในหลุมนั่นบอสตอนนี้รถขับไปต่อไม่ได้แล้วครับแล้วซิลก็ได้พูดขึ้นมาว่าเตรียมของแล้วเดินไปที่ภูเขาและตอนนี้ทุกคนก็ได้ลงมาจากรถแล้วใช้วิธีเดินเท้าแทนแล้วนะครับแล้วในเหมียวก็ได้พูดขึ้นมาว่าหลุมนั่นอยู่หลังหุบเขานั่นครับโอเคงั้นพวกเราก็รีบไปกันเถอะแต่คนของนายไม่ได้ฝึกมาก็คงไปกันช้าหน่อยนะและตอนนี้ทุกคนก็ได้เดินทางมาจนมืดแล้วนะฮะจุดนี้แหละครับที่เราโดนสัตว์ป่าโจมตีและนี่ก็คือจุดที่ในเหมียวและพวกพ้องของเขาโดนสัตว์อสูรโจมตีซึ่งจะสังเกตได้ว่ามีออร่าเต็มไปหมดเลยนะฮะนายพูดถูกมันคือสัตว์อสูรเลเวลสูงดูออร่าที่มันทิ้งไว้สิแล้วจากนั้นลูกน้องของนายเหมียวก็ได้พูดขึ้นมาว่าบอสมาดูนี่หน่อยครับมีบางอย่างอยู่ตรงที่โล่งตรงนั้นครับและเมื่อนายเหมียวกับซิลได้หันไปมองนายเหมียวก็ต้องถึงกับตกใจและพูดขึ้นมาว่าอะไรกันเนี่ยซึ่งสิ่งที่พวกเขาได้พบก็คือศพเสือโคร่งขนาดใหญ่ที่นอนจมกองเลือดบาดแผลนั่นมีออร่าออกมาแสดงว่าตัวที่เพิ่งฆ่าเพิ่งจะออกไปแล้วนายเหมียวก็ถามซิลว่าเราควรจะออกไปจากที่นี่ไหมครับคุณถังจากที่ฉันสังเกตเสือโคร่งแน่นถูกฆ่าเพื่อเป็นอาหารมื้อค่ำมันต้องกลับมาเร็วๆนี้แน่นอนเหมียวบอกคนของนายให้จัดการเตรียมของเราจะรอมันที่นี่แล้วจากนั้นก็ดูเหมือนว่าซิลจะเอาหินคริสตัลสีฟ้าวางลงไปที่พื้นเกือบเสร็จแล้วล่ะแล้วตอนนี้ซิลก็ได้ปักหินคริสตัลสีฟ้าลงไปรอบๆศพของเสือโคร่งตัวนั้นแล้วนะครับคุณถังครับผมไม่ค่อยรู้เรื่องนี้สักเท่าไหร่ผมเกรงว่ามันจะได้ผลเลยครับการที่เราวางกับดักไว้ตรงๆแบบนั้นฉันถึงบอกไงว่าให้นายคอยดูไงล่ะแล้วจากนั้นซิลก็ได้ทำการไล่มนไปที่หินคริสตัลนั่นแล้วหลังจากที่ซิลได้ไล่มนต์เสร็จนะฮะหินคริสตัลนั่นก็ค่อยๆหายไปแล้วนายเหมียวก็ได้พูดขึ้นมาว่ากับดักหินนั่นหายไปแล้วตอนนี้เราพร้อมแล้วล่ะคุณถังทำให้ผมอึ้งอีกแล้วนะครับมีอะไรให้ผมช่วยครับ
เมื่อสัตว์อสูรมาเหยียบกับดักฉันจะสั่งให้กับดักนั่นทำงานแล้วพวกนายก็ต้องอาศัยจังหวะนี้โจมตีใส่จุดตายของมันซะแล้วตอนนี้เวลาก็ผ่านไปสักระยะหนึ่งแล้วนะฮะก็ดูเหมือนว่ายังไม่มีอะไรเกิดขึ้นกับเสือโคร่งนั่นแล้วทันใดนั้นเองสัตว์อสูรเสือดำก็ได้เดินมาพร้อมกับออร่าสีเขียวและดวงตาอันดุร้ายมันได้ตรงมาที่เสือโคร่งยักษ์ตัวนั้นเพื่อจะกินเป็นมื้อค่ำของมันแล้วซิลก็ได้พุ่งมาอย่างรวดเร็วจังหวะนี้แหละกับดักสายฟ้าทำงานได้แล้วตอนนี้กับดักสายฟ้าก็ได้ทำงานแล้วนะฮะแล้วสัตว์อสูรเสือดำตัวนั้นก็ได้ถูกกับดักสายฟ้าช็อตเข้าไปเต็มๆเจ้าสัตว์อสูรตัวนี้อึดกว่าที่คิดแฮะไม่ใช่เรื่องดีแน่นอนถ้าในเหมียวโจมตีเร็วเกินไปต้องรออีกสักพักนึงก่อนแล้วจากนั้นในเหมียวก็ได้พุ่งมาอย่างรวดเร็วในเหมียวนายมาเร็วเกินไปแล้วจากนั้นในเหมียวก็ได้โจมตีเข้าไปที่เสือดำเต็มๆตูมแล้วทุกอย่างก็เหมือนจะผ่านไปได้ด้วยดีกับดักไฟฟ้าของคุณสุดยอดจริงๆแล้วจากนั้นซิลก็ได้ตะโกนขึ้นมาอย่างสุดเสียงว่านี่ในเหมียวรีบหลบไปเดี๋ยวนี้ว่าไงนะแล้วจากนั้นในเหมียวก็ถูกเสือดำยักษ์ตัวนั้นลุกขึ้นมากัดแขนเต็มๆแขนฉันแล้วจากนั้นซิลก็รีบพุ่งเข้ามาหาในเหมียวอย่างรวดเร็วแล้วจากนั้นซิลก็ได้โจมตีไปที่สัตว์อสูรเสือดำยักษ์ตัวนั้นแย่แล้วสิแล้วจากนั้นในเหมียวก็ได้หันไปมองถังซิลซึ่งสิ่งที่ในเหมียวเห็นก็คือซิลได้ใช้เวทมนต์ทำให้เสือดำยักษ์ตัวนั้นลอยขึ้นมาฉันรู้ว่าแกเข้าใจฉันยอมแพ้ซะไม่งั้นฉันจะฆ่าแกทิ้งก็ดูเหมือนว่าเสือดำจะฟังเข้าใจสิ่งที่ซิลพูดนะฮะแล้วก็ดูเหมือนว่าเสือดำจะยอมแพ้ให้กับซิลแล้วจากนั้นซิลก็ได้ปล่อยเสือดำลงแล้วจากนั้นซิลก็ได้พูดกับเสือดำว่าไหนแกลองแสดงความซื่อสัตย์ออกมาหน่อยสิแล้วจากนั้นเสือดำก็ได้ปล่อยลูกบอลออร่าสีเขียวออกมาจากปากของมันส่งมาให้กับซิลแล้วตอนนี้ลูกบอลออร่าสีเขียวที่เสือดำส่งมาให้ซิลก็อยู่ในกำมือของซิลแล้วนะฮะแล้วจากนั้นซิลก็เปลี่ยนลูกบอลออร่าสีเขียวนั่นให้เป็นลูกบอลออร่าสีฟ้าฉันได้เพิ่มจุดลงบนเจ้นหยวนของแกตอนนี้ฉันได้ใส่ระเบิดไว้ในตัวแกแล้วถ้าแกทรยศฉันฉันจะระเบิดตัวแกกลืนมาลงไปซะฉันได้ใส่พลังชี่ลงไปในเจ้นหยวนของแกจะหายดีภายในไม่ช้าตอนนี้แกก็ตอบฉันมาว่ามีสัตว์อสูรที่แข็งแกร่งกว่าแกอยู่ในหลุมอุกกาบาตนั่นงั้นเหรอแล้วตอนนี้เสือดำตัวนั้นก็ได้กำลังสื่อสารกับซิลแล้วในหลุมนั่นก็มีแร่หรือสมุนไพรหายากอยู่ด้วยสินะโอเคคำถามสุดท้ายแล้วนะฉันมีโอกาสที่จะชนะสัตว์อสูรตัวนั้นหรือไม่โอเคฉันเข้าใจแล้วแกกลับไปในโลกนิรันดรได้แล้วแล้วจากนั้นซิลก็ได้เสกให้เสือดำตัวนั้นเป็นสร้อยเจิ้นหยวนแล้วนะฮะนี่ในเมียวฉันว่าเราออกไปจากที่นี่ดีกว่าคุณถังครับคุณถังคิดว่าเราควรยกเลิกการสำรวจหลุมดำหรือครับใช่เสือดำพูดถูกมันยากเกินไปที่ฉันจะรับมือกับสัตว์อสูรตัวนั้นนี่ฉันไม่ได้ว่านายนะแต่พวกนายอ่อนแอเกินไปที่จะรับมือกับสัตว์อสูรพวกนั้นทางที่ดีเราควรปลอดภัยไว้ก่อนดีกว่าแต่จะปลอดภัยกว่านี้ถ้าเรากลับพรุ่งนี้เช้าไม่ต้องเป็นห่วงผมนะครับคุณถังผมซื้อน้ำยารักษามาผมว่าผมน่าจะหายดีพรุ่งนี้เช้าครับถ้าเราใช้มันในตอนนี้แต่ฉันไม่ได้คิดแบบนั้นนายไม่ได้กระดูกหักแต่กล้ามเนื้อนายฉีกขาดต้องใช้เวลารักษาไม่น้อยกว่า5วันสำหรับยานั่นจริงเหรอครับคุณถังงั้นก็แย่เลยสิแต่เดี๋ยวนะยาอายุวัฒนะที่คุณให้ผมก่อนหน้านี้ล่ะคุณถังนายหมายถึงยาทองคำอย่างนั้นเหรอแล้วจากนั้นซิลก็ได้คิดในใจขึ้นมาว่าเมียวยานั่นรักษาได้แน่นอนอยู่แล้วแต่ว่าตอนนี้ฉันเหลือเพียง4ขวดเท่านั้นแล้วฉันจะใช้ยา4ขวดพวกนั้นอัพระดับขั้นต่อไปในคืนนี้ฉันจะดื่มมันทั้งหมดและฝึกฝนทั้งคืนมันใช้ได้ผลใช่ไหมครับคุณถังแล้วซิลก็ตอบไปว่าก็ไม่เชิงหรอกฉันหมายถึงนายจะฟื้นฟูเต็มที่แต่ว่าตอนนี้ฉันขอตัวไปนอนแล้วก็ฝึกฝนอะไรนิดๆหน่อยๆ
ว่าฉันจะไปได้ถึงขั้นต่อไปหรือไม่เรายังมีเวลาตัดสินใจพรุ่งนี้เช้าเยี่ยมเลยเริ่มกันเลยครับผมจะดื่มยานั่นเดี๋ยวนี้คุณถังสร้อยคอที่ได้มาจากเสือดำตัวนั้นมีประโยชน์อะไรหรือครับแน่นอนสร้อยคออันนี้มีประโยชน์อยู่แล้วอย่างแรกเลยมันสามารถควบคุมสัตว์เลเวลต่ำๆได้ดังนั้นฉันจะใส่มันไว้ตลอดเวลาแต่ว่าทำไมคุณถังไม่ทำกับจระเข้สองตัวนั้นด้วยล่ะครับแล้วซิวก็ตอบไปว่าโครงกระดูกและเจนหยวนของมันมีประโยชน์มากกว่าในตอนนี้ถ้าจะให้ทำสร้อยมันก็ไม่ใช่เรื่องฉันสัญญาจะให้เจนหยวนกับนายหนึ่งอันและคุณสมบัติของเสือดำคืออะไรเหรอครับรอแป๊บหนึ่งนะฉันขอสัมผัสก่อนนะและตอนนี้นะฮะซิวก็กำลังเช็คนะครับว่าสร้อยของเสือดำนี้สามารถทำอะไรได้บ้างและความสามารถของมันคืออะไรกันแน่และตอนนี้ซิลก็ได้รู้ถึงความสามารถของสร้อยเสือดำแล้วนะฮะและตอนนี้ซิลก็ได้ใช้ความสามารถของสร้อยเสือดำนั้นแล้วนะฮะซึ่งมันก็ทำให้ซิลเคลื่อนที่เร็วมากๆเลยนะฮะแล้วในเหมียวก็ได้อึ้งเลยนะครับผมหลังจากที่เห็นซิลได้ใช้ความสามารถของสร้อยเสือดำนั้นแล้วในเหมียวก็ได้พูดขึ้นมาว่านั่นมันความว่องไวนี่แล้วฉันก็ได้แข็งแรงขึ้นด้วยผมอยากได้สร้อยนี่ขายให้ผมได้ไหมครับแล้วซิลก็ตอบในเหมียวไปว่างั้นเหรอไว้ค่อยคุยกันทีหลังนะเรามีสิ่งที่สำคัญกว่าพรุ่งนี้เราจะไปที่หลุมอุกกาบาตนั่น